สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณมากันที่ราศีถัดมานะคะสวัสดีวันหยุดยาวๆด้วยไปเที่ยวไหนกันจ๊ะวันหยุดยาวๆนี้เรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณใน 1-16 มกราคม 65นี้นะคะความรักความสัมพันธ์คุณจะไปในทิศทางใดปีใหม่ปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาแล้วสวัสดีไปใหม่ Happy New Year ด้วยนะคะเป็นการดูดวงแบบ General Reading คือดวงทั่วไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เอาการดูดวงแน่ไปตัดสินเจ้าไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วๆไปนะจ๊ะหนูจ๋าอ่ะมาราศีธนูค่ะมากันที่ราศีธนูนะคะกับสถานการณ์รักของคุณนะคะราศีธนูดูซิว่าสถานการณ์รักของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะโอเคขอดูของเขาสถานการณ์ของเขาณตอนนี้ชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างคนที่คุณรักเนี่ยขอดูสถานการณ์ของเขาเช่นเดียวกันเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ฟังนะคะโอเคไพ่ของคุณไพ่ของเขาไพ่ของเรา 2-3 คนหรือเปล่าอ่ะไพ่ใบแรกของคุณสวยงามมากค่ะเป็น9เหรียญ9เหรียญคือคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะรักตัวเองนะจ๊ะมีความรู้สึกพร้าวในตัวเองมีเสน่ห์ในตัวเองฉันอยู่ได้มีเงินมีทองมีทุกอย่างพร้อมสับ9เหรียญคือการรักตัวเองการอยู่ในเซฟโซนของตัวเองหรือคนที่เคยผ่านความรักที่เจ็บช้ำมาเยอะโดนมาแยะจะเอาสิ่งที่ผ่านมาเป็นบทเรียนสอนใจเพราะฉะนั้นการอยู่คนเดียวกับเซฟโซนของตัวเองมีความรู้สึกช่วงนี้อยากอยู่คนเดียวมากๆไม่ต้องให้ใครมาวุ่นวายกับฉันฉันอยู่ได้ด้วยตัวฉันเองฉันรักตัวฉันเองพยายามโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตล่าไปเรื่อยนะคะช่วงนี้อาจจะซื้อของขวัญให้กับตัวเองเป็นพิเศษหรือว่าดูแลเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวกับตัวเองเป็นพิเศษกลับมาดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องการใครทั้งนั้นอยู่ได้ธนูบอกอยู่ได้ประมาณนั้นนะคะคนที่เข้ามามีผลกับจิตใจของคุณอาจจะเป็นเดมเพลอร์พวกนี้ไหมคนที่ชอบสั่งชอบคอนโทรลนะคะอายุสัก45-50ปีขึ้นไปแก่ๆหน่อยทำงานในองค์กรใหญ่ๆหรือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมก็ได้รักทางไกลก็ได้คนๆนี้ค่อนข้างจะมามีบทบาทอิทธิพลกับจิตใจของคุณเขานิ่งเฉยใส่คุณคนคนนี้ความรักของคุณดูหยุดนิ่งค่ะดูหยุดนิ่งนะคะแต่ในความรู้สึกของคุณนั้นน่ะอยากเริ่มต้นใหม่กับอะไรกับตัวคุณเองกับคนอื่นกับตัวคุณเองเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยู่คนเดียวได้เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่มันมีไพ่แห่ง Page of Pentacles การเริ่มต้นใหม่กับชีวิตก็ได้กับชีวิตสิ่งใหม่ๆกำลังจะเข้ามาเขาเรียกว่าการได้รับโอกาสก็ได้คุณอาจจะได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆจากคนคนนี้ไหมเดี๋ยวเพราะเนี่ยเขามาทักมาทายไหมเขามาพูดมาคุยไหมโอกาสของความรักการได้รับโอกาสเพจเป็นไพ่ใบเล็กๆที่อาจารย์เคยบอกเขาอาจจะแบบคนคนนี้อาจจะมาทักมาทายคุณก็ได้นะหลังจากเงียบหายกันไปนานคิดว่าล้มหายตายจากกันไปแล้วค่ะมีเด็กคนนึงที่จะมาทักมาทายคุณหรือเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆ อารมณ์นั้นสี่ดาบมาบอกว่าคุณพยายามจะนิ่งแล้วค่ะเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแบบเยียวยาตัวเองเยียวยาจิตใจบางทีสิ่งต่างๆที่คุณแบกรับมามันเหนื่อยล้ามากๆในความรักความสัมพันธ์ใดๆก็ตามรู้สึกว่าปัญหาเยอะอุปสรรคเยอะมันเหนื่อยนะจ๊ะอ่ะธนูขอดู9เหรียญของคุณหน่อย9เหรียญของคุณคืออะไรนะคะ9เหรียญของคุณคุณอาจจะคุยกับราศีเมษราศีสิงห์9เหรียญคือการกับรักครอบครัวค่ะช่วงนี้โฟกัสกับครอบครัวเป็นหลักหรือคุณเองเป็นคนที่รักครอบครัวมีภาระอาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้นะมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับลูกเต้าคุณอาจจะเป็นแม่ไม้ก็ได้นะคะผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือคุณเองอาจจะเป็นคนที่รักพี่รักน้องรักพ่อแม่อะไรอย่างนี้ค่ะช่วงนี้โฟกัสกับครอบครัวอยู่กับลูกกับเต้าถ้ามีลูกมีเต้าก็มาอยู่กับลูกกับเต้านะคะโฟกัสครอบครัวแล้วก็งานเงินเป็นหลัก
10ถ้วยชีวิตมีความสุขชีวิตดีๆมี10ถ้วยนี่คือจริงๆมี9เหรียญ9เหรียญคือความพร้อมแล้วล่ะแต่ขาดอีกเหรียญนึงคือการเติมเต็มเรื่องของหัวใจซึ่งในความรักของคุณน่ะไม่มีใครก็ได้ประมาณว่า10ถ้วยบอกไม่มีใครก็ได้อยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวก็มีความสุขได้มีเงินมีทองมีตังค์อยู่ได้ประมาณนั้นประมาณนั้นอยู่ได้นะจ๊ะKnight of Wandsค่ะมีความรู้สึกถึงความต้องการในอะไรบางสิ่งบางอย่างpassion ความปรารถนาความต้องการคุณเป็นคนเก่งในเรื่องของการทำงานเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะโฟกัสของคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของการงานอยากมีบ้านอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ครอบครัวที่มั่นคงอยากมีฐานะการเงินที่มั่นคงโดยโฟกัสกับนี่ไงฝีไม้เท้าเห็นไหมรู้สึกว่าจะอยากได้บ้านอยากให้ครอบครัวหรืออยากให้ตัวเองเป็นคนที่มีพร้อมสับในฐานะหน้าที่การเงินให้มันมั่นคงมากกว่าเดิมคือมีอยู่แล้วแต่อยากได้อีกทำอีกเยอะๆเพื่อได้ความมั่นคงในฐานะทรัพย์สินเงินทองแล้วก็มีเกณฑ์อยากได้บ้านในเดือนนี้นะอยากได้บ้านเหลือเกินมีการเดินจากใครมาสักคน8ถ้วยอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเดินจากกับอะไรมาการเดินจากมาแล้วแต่การเดินจากมาการห่างกันการหยุดนิ่งไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนั้นก็ยังมีความผูกพันอยู่ในนั้นอยู่ยังคิดถึงกันอยู่นะจ๊ะไปดู8ไม้เท้าของคุณ8ไม้เท้าของคุณคืออะไร 8ไม้เท้าของคุณคืออะไรคะ8ไม้เท้าPage of Cup มีเด็กเข้ามาไหมมีเด็กเข้ามาขอโอกาสมีเด็กมาหยิบยื่นโอกาสมีเด็กหรือมีใครสักคนที่เป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆมาหยิบยื่นโอกาสส่งข้อความหาอาจจะส่งข้อความมาจีบมาบอกความในใจมาบอกความรู้สึกมีเด็กเข้ามาหรือมีคนใครบางคนนะคะคนเก่าๆก็ได้คนที่เป็นอัมเพลอร์คนนี้ก็ได้ส่งข้อความหาเพื่อมาขอโอกาสอะไรกับคุณอีกสักครั้งนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะยังเก็บกอดความรู้สึกกับคนเก่าๆไว้เยอะมากนะยังไม่ได้ออกมาจากความรู้สึกนั้นๆสักเท่าไหร่แต่เดอะมูนค่ะเดอะมูนมาบอกว่าคุณมีความกังวลใจมีความเครียดจิตตกมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันถึงเราจะขาดจากใครบางคนไปแต่ใจเราก็ยังไม่เคยลืมเขาได้เลยยังมีความเป็นเดอะมูนคนที่เข้ามาเนี่ยคุณไม่ไว้ใจเขาหรอกอาจจะไม่ไว้ใจไม่ไว้เนื้อเชื่อใจวางใจใครยากประมาณนั้นขอให้อีกใบกระเดมูลคุณอาจจะคุยกับราศีมีนจริงๆคุณอาจจะไม่อยากได้ใยดีกับความสัมพันธ์อีกแล้วก็ได้เพราะว่าพยายามไปโฟกัสกับงานกับเงินทุ่มเทให้กับการงานเป็นอย่างมากนะงานที่คุณทำคุณไปทุ่มเทใส่ใจเพราะคุณรู้สึกว่าความรักใดๆก็ตามที่เข้ามาถ้ามันเป็นการผูกจิตผูกใจหรือเป็นการที่มันทำให้คุณต้องเจ็บกับความสัมพันธ์หรือถ้าการที่คุณกลับไปมีความรักอีกครั้งหรือมีความรักกับคนเก่าๆอีกครั้งเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกว่าอะไรเก่าๆเดิมๆมันก็จะซ้ำคืนกลับมาคุณเลยไม่อยากได้ตรงนั้นแล้วหรือเปล่านะจ๊ะอ่ะไปกันที่คนของคุณค่ะคนของคุณเป็นอย่างไรบ้างเขามีสเตรนท์ค่ะสเตรนท์6เหรียญ10ถ้วยเหมือนกันเขามีครอบครัวแล้วหรือคุณเองมีครอบครัวแล้วรู้ต่างคนต่างมีครอบครัว Queen of Swords แล้วก็ The World 8ไม้เท้า Strength คือความอดทนการควบคุมตัวเองเขาควบคุมตัวเองเป็นอย่างมากที่จะไม่ให้ทำอะไรก็ตามที่มันทำให้ใจเขาว้าวุ่นเพราะเขาบอกว่าเขาทำมาหมดแล้วสิ่งที่เขาได้รับหรือเขามองว่าการให้แต่ไม่ได้เป็นผู้รับเขารู้สึกแบบนั้นเขาก็เลยไปโฟกัสกับครอบครัวเหมือนกันค่ะไปโฟกัสกับครอบครัวเขาเป็นหลักค่ะขอดูสเตนท์ของเขาคืออะไรสเตนท์คือความอดทนอดกั้น หรือการปรับตัวอยู่ในที่ของตัวเองค่ะ7ดาบเขาทำอะไรรับหลังคุณไหมเขามีความรู้สึกว่ามีคนมาคุยกับเขาเยอะนะเขาส่องคุณอยู่นะแอบสืบแอบส่องเฝ้ามองสังเกตการคุณไปไหนคุณทำอะไรเขาส่องคุณอยู่9ถ้วยเขายังมีความมั่นใจใช่คนที่มีความฟุ้งคนๆนี้ก็มี10ถ้วย9ถ้วยคุณมี9เหรียญ10ถ้วยเขามี9ถ้วย10ถ้วย
เขามีค่อนข้างจะเป็นคนมีเสน่ห์มากและคนเข้าหาเยอะแต่จริงๆในใจของเขามีใครสักคนที่มันยังค้างคาและคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างมีอีโก้เขาคิดว่าเขามีดีมั่นหน้ามั่นโหนกมั่นใจเลือกเกินประมาณนั้นนะจ๊ะเดอะมูนก็มาที่เขากับ Age of Swords เขาคิดในความสัมพันธ์เนี้ยเขาอาจจะมีความรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนหรืออยากตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างการส่งข้อความหาหรือการอยากได้ความชัดเจนในความสัมพันธ์มันดีกับทั้งสองฝ่ายถ้าได้พูดได้คุยได้เคลียร์กันนะคะ Queen of Swords มาบอกว่าเขาเองเนี่ยพยายามจะตัดสินใจอะไรในบางสิ่งบางอย่างก็ตัดสินใจด้วยความเข้มแข็งมากๆทีเดียวนะคะแล้วก็มี9ไม้เท้าขอดู9ไม้เท้าของเขาคืออะไร9ไม้เท้า8ไม้เท้าการวางแผนค่ะเขากำลังคิดเขากำลังแผนวางแผนสำหรับตัวเขาเองสำหรับชีวิตการเป็นแผนการเดินทางก็ได้การวางแผนการเดินทางหรือการวางแผนการปรับตัวปรับใจบาลานซ์จิตใจคุณอาจจะคุยกับสิงห์ธนูมีมีน Four of One เขากำลังโฟกัสกับครอบครัวโฟกัสกับงานอยากได้รักที่มั่นคงอยากได้ครอบครัว The Hierophant ค่ะไพ่พระสังฆราชขึ้นมาเลยเขาไปทำบุญอยู่ไหมนะตอนนี้ไปทำบุญไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Knight of Cup เขาอยากกลับมาหาใครสักคนหนึ่งการกลับไปหาคนเก่าๆหรือไม่เขาก็เริ่มมีความรักข้างใหม่เข้ามาอีกแล้วนะคะคนคนนี้เป็นคนกระมุนค่อนข้างเป็นคนหวานเป็นคนดูอบอุ่นเป็นคนพูดจาดีแต่งตัวดี10เหรียญครอบครัวน่ะคนคนนี้น่าจะมีครอบครัวแล้วหรือเขาเป็นคนรักครอบครัวมากๆเขาอยากได้ครอบครัวที่อบอุ่น10ดาบเขาเคยวางแผนกับใครสักคนที่จะเป็นรักระยะยาวๆแล้วอยู่กับเขาได้แบบครอบครัวมันมีการวางแผนมีการพูดคุยแต่การพูดคุยนั้นมันไม่สำเร็จมันจบลงแบบกระทันหันทำให้เขาต้องเจ็บอยู่นะตอนนี้โอเคไหมอ่ะจันโนไปต่ออ่ะไปต่อสิไพ่อันนี้จะใช่ของคุณไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเขาคิดยังไงกับคุณคะคนคนนี้คนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะเขานะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไง4เหรียญ6ไม้เท้า Page of Wands Justice เขามองว่าในความสัมพันธ์ที่มีต่อคุณเนี่ยเขายังอยากมีคุณไว้ในชีวิตค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนไม่ค่อยพูดขี้หวงขี้หึงขี้งกขี้เก๊กเป็นคนหวงอะไรสักอย่างเขายังอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้เขาอยากกลับมานะเขาส่องคุณอยู่เขายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเขายังต้องการจัสติสเขารู้ว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้ความเป็นธรรมกับคุณไม่ยุติธรรมกับคุณเลยในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามแต่เขาอาจจะเห็นคุณเป็นเดียมเพรสของเขาก็ได้เดียมเพรสคือคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีเขามองคุณเป็นคนที่แบบค่อนข้างโปรไฟล์ดีเป็นแม่ที่ดีได้เป็นคนที่ดีได้เป็นคนที่มีเหตุผลนะคะเป็นเดียมเพรสเนี่ยเป็นสุดยอดแห่งแม่หญิงแล้วล่ะค่ะเดียมเพรสคือราชินีจักรพรรดิเพราะฉะนั้นเขามองคุณดีทีเดียวหรือตัวเขาเองเขาก็คิดว่าเขาเป็นเดียมเพรสเขาก็อาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีมีเงินมีทองเป็นคนดีเขาตัดสินใจอะไร King of Swords เขาจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเดียมไฮเพรนเทสคุณอาจจะคุยกับราศีตุลนะคะเขากำลังชั่งใจตัวเองอยู่บางครั้งการตัดสินใจจากคุณนั้นมันยากในใจเขายังมีความระร้าระรังกับคุณนะคะเขาอยากได้ความรักที่เป็นผู้ใหญ่ความรักที่เป็นความมั่นคงเขายังต้องการคุณอยู่แต่คนคนนี้มีความรับเยอะนะมีความสัมพันธ์ที่เขาเองเป็นคนที่มีเสน่ห์เพราะฉะนั้นคนเข้าหาเขาเยอะมาก10ไม้เท้าช่วงนี้งานเขาเยอะเขาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายภาระครอบครัวมีค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวงานเยอะทีเดียวเขายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะ
ยังต้องการยังอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะโอเคไหมอ่ะคุณล่ะคุณคิดยังไงกับเขาชโนคุณคิดยังไงกับเขาคะในความสัมพันธ์นี้คุณคิดยังไงกับเขาคุณรอคอยค่ะคุณรอคอยและในการรอคอยนั้นคุณอาจจะคุยกับราศีธนูเองนะคะคุณรอคอยด้วยความอดทนจริงๆคุณรู้ทุกอย่างแหละคุณรู้กับปัญหารักครั้งนี้คุณบางทีถามว่าตัวคุณเองปรับตัวปรับใจและรอคอยด้วยความอดทนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ชอบในการที่จะไปยืนอยู่ตรงนั้นแต่สิ่งที่ผ่านมาเหมือนคุณก็พยายามปรับตัวปรับใจหรือพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาความสัมพันธ์รักษาไมตรีไว้แต่สิ่งที่ผ่านมามันไม่ได้ช่วยอะไรคุณกลับมาเริ่มต้นกับงานเริ่มต้นกับชีวิตวางแผนสำหรับชีวิตเกี่ยวกับการเงินการงานแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ได้บอกเขาแต่คุณสงสัยว่าเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้คุณพยายามปิดกั้นอารมณ์สื่อการสื่อสารบางคนอาจจะบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกโทรศัพท์หรือบล็อกกันเป็นช่วงๆบล็อกแล้วก็ปลดบล็อกบล็อกแล้วก็ปลดบล็อกบล็อกกันอยู่นั่นแหละประมาณนั้นนะจ๊ะเขาจะ take action ไหมในความไม่เดี๋ยวก่อนในความสัมพันธ์นี้1 ถึง 16นี้เขาจะความสัมพันธ์ของคุณ2คนจะเป็นเช่นไรความสัมพันธ์ของคุณ2คนจะเป็นเช่นไรKing of Cup ค่ะเขายังนั่งถือคุณไว้ในมือนะแต่เขานั่งถือแบบว่านั่งถือแล้วควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเขาถือใครไว้สักคนหนึ่งถือไว้สองมือเลยหรือเปล่ามีความมั่นคงดีนะถือไว้ทั้งสองมือเลยเขาเครียดนะค่อนข้างจิตตกค่อนข้างนอนไม่หลับมีความพะวงคุณเองอาจจะเครียดก็ได้หรือคุณเองอาจจะถือใครไว้ในมือคนเก่าๆไหมใครสักคนยังวนเวียนอยู่ในชีวิต1วนเวียนอยู่บนไทม์ไลน์วนเวียนอยู่ใน Facebook ยังส่องกันไปส่องกันมายังอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงยังวนกันไปวนกันกลับแบบนั้นคุณอาจจะคิดวางแผนกับอะไรกับชีวิตคะวางแผนคุณนิ่งแล้วค่ะคุณนิ่งในเดือนนี้คุณจะนิ่งเพราะว่าคุณเหนื่อยมากกับการที่คุณต้องวิ่งตามหรือคาดหวังอะไรสักอย่างในชีวิตบางสิ่งบางอย่างที่คุณคาดหวังแล้วมันไม่ได้เป็นตามที่คุณหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเลิกวิ่งตามละคุณจะรู้สึกเหนื่อยกับมันคุณจะรู้สึกว่าความต้องการนั้นมีแพชชั่นยังมีอยู่ความต้องการยังมีความปรารถนายังมีแต่คุณจะไม่ทำอะไรแล้วค่ะคุณจะนิ่งๆในที่ของคุณในเดือนนี้ The Moon คุณอาจจะไม่ไว้ใจเขาแล้วก็ได้แต่คุณยังมีความกังวลใจคุณยังมีความคิดถึงคุณยังมีความสงสัยใคร่รู้หลายอย่างที่เกิดขึ้นในหัวสมองของคุณนะคะโอเคไหมอ่ะแล้วเขาอะจะ take action กับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาคนนั้นของคุณจะ take action กับความสัมพันธ์นี้ไหมคะจะ take action ไหมเขาอยากกักไว้จริงๆเขาไม่บอกคนคนนี้เป็นคนปากหนักนะคะไม่ยอมบอกความรู้สึกที่แท้จริงในใจให้คนได้รับรู้นะคะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะไพ่ใบนี้อาจจะเป็นคุณก็ได้ Queen of Wands ค่ะเขายังคิดถึงคนนี้ Queen of Wands คนที่มีคนที่เป็นคนเก่งเขาบอกเขารักเขาติดเขามีแม่ไม้หรือเป็นไม้ก็ได้ไม่เป็นไม้ก็ได้นะคะเขายังมีความรักกับใครสักคนแล้วเขากักไว้ความรู้สึกในใจเขายังรักอยู่เดอะมูนแต่เขาไม่แน่ใจในความสัมพันธ์แล้วว่าความสัมพันธ์นั้นมันจะดีอยู่ไหมเดอะเดวิลค่ะเขากำลังรุ่มรงอยู่กับอะไรยังไม่ออกจากความรู้สึกนึกคิดกับใครบางคนเอออาจารย์มองว่าความรักของเขาที่มันมีความความรักของเขาจะตัดสินใจทำอะไรไหมการตัดสินใจอาจารย์เลยบอกเลยว่าในเดือนนี้คุณจะเกิดอาการของใครบางคนจะทักคุณมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเพราะเขายังลืมคุณไม่ได้เดวิดเป็นไพ่แห่งเวรกรรมเพราะฉะนั้นคุณกับเขาจิตสัมผัสยังสื่อกันได้ยังมีเซนส์สัมผัสกันได้ความรักยังอยู่ตรงนี้ความรักความลุ่มหลงกิเลสตัณหามีคนจะทักคุณมาค่ะแบบที่คุณคิดว่าเขาไม่ทำแต่เขาจะทำแล้วคุณล่ะจะทำยังไงถ้าเขาทักมาคุณจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ถ้าเขาทักมาธโนคุณจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้คะจัสติก
ุณจะมองถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณกับเขาเคยทะเลาะกันแล้วจบกันไปค่ะ Wheel of Fortune คุณกำลังมองถึงการกลับมาของเขาถ้าเขากลับมาทักคุณจะทำยังไงเหรอคุณแจงสงสัยว่าเขายังมีคนอื่นอยู่ไหมคุณสงสัยเขาอาจารย์มองไพ่นะเขาอาจจะมีใครบางคน1เขามีครอบครัวนะ2เขามีใครคนหนึ่งที่เขารักอยู่3เขามีคุณด้วยอาจารย์มองไพ่แบบนี้แล้วเหมือนมันมีคนมากกว่า 2-3 คนขึ้นไปแล้วล่ะคุณถามว่าถ้าเขาทักมาคุณจะทำยังไงหรอคุณจะมองว่าสิ่ง ที่คุณค้างคาใจอะความยุติธรรมคุณจะมองหาความยุติธรรมคุณไม่อยากได้กับการกลับมาแล้วการกลับมานั้นเขายังมีใครซ่อนอยู่เขายังเลิกกับคนเขาแล้วหรือยังความสงสัย The Messian คุณจะคิดอย่างชาญฉลาดถ้าถามว่าถ้าเขากลับมาขอขึ้นดีหรือว่าถ้าเขากลับมาเพื่อพูดคุยอะไรก็แล้วแต่คุณจะดูทางเขาก่อนว่าเขาจะมาแบบไหนเขาจะมีเงื่อนไขหรือเขาจะมาพูดอะไรกับคุณและคุณจะดูเสร็จคุณจะคิดพิจารณาว่าควรพิจารณาไว้ไหมถ้าไม่ควรคุณอาจจะตัดทิ้งแต่ถ้าควรพิจารณาต่อคุณอาจจะยังเก็บเขาไว้อยู่นะคะรักครั้งนี้มีปาฏิหาริย์ค่ะขออีกใบเดียวมีคนจะทักมาจริงๆด้วยอย่างด่วนเลยกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวอ่ะโอเคอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คนที่คุณรักค่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะ The Devil เขาฝันเห็นคุณเขาตัดคุณไม่ขาดจากความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกที่มันอาจจะไม่ได้รักก็ได้แต่อาจจะอยากได้ในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของความลุ่มหลงเขาตัดคุณไม่ขาดค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีมังกรเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลารักครั้งนี้มีกรรมค่ะมันทำให้เขารู้สึกแบบท็อกซิกอ่ะมันเหมือนใจเขาไม่ได้ขาดจากคุณไปเลยคุณสองคนไม่ได้ขาดจากกันเลยนะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นอ่ะเขาเบื่อกับสิ่งที่เขาเป็นเขาไม่อยากอยู่แบบนี้เขาอยากหลุดพ้นจริงๆเขาเองเขาก็อยากหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านี้แต่แรงต้านทานของความปรารถนามันล้นเหลือจริงๆเขาจะมุ่งหน้ามาเพื่อขอความชัดเจนเพื่อพูดเพื่อคุยกับคุณคนคนนี้เป็นคนใจร้อนเอาการเหมือนกันนะบางทีการที่เขาอยู่คนเดียวเขาก็บอกว่าเขาอยู่ได้แต่เขาคิดถึงมาก Six of Cup 6ถ้วยการกลับมาของคนเก่าคนรักเก่าๆอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยหรือการกลับมาของคนต่างวัยนะจ๊ะระยะทางเขาคิดถึงคุณมากคิดถึงมากแรงปรารถนาแรงกล้ามากค่ะขออีกหนึ่งใบเขาออกไปจากความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้เลยเขาพยายามมากที่จะเดินออกไปจากความรู้สึกเหล่านี้แต่เขาเดินออกไปไม่ได้มันมีแรงปรารถนามีจิตสัมผัสจิตวิญญาณที่คุณสองคนสื่อต่อกันเขาไม่สามารถเดินออกไปได้เขาจะก้าวไปทางไหนก็ไม่ได้อ่ะโอเคอ่ะยิ้มได้แล้วธนูอาบน้ำแต่งตัวรอเลยจ้ะอ่ะไปดูต่ออ่าอะไรต่ออ่ะแล้วคุณล่ะหมดแล้วนี่คำถามของคุณน่ะใช่ปะคำถามของเขาเขาคุยกับคนอื่นแบบเดียวกับที่คุยกับคุณไหมเขาคุยกับคนอื่นแบบเดียวกับที่คุยกับคุณไหมสองเหรียญกักสองเหรียญสี่เหรียญแปดเหรียญ Ace of Pentacles เขาคุยกับคนอื่นแบบที่คุยกับคุณไหมคุณอาจจะคุยกับราศีกุมถามว่าเขาคุยกับคนอื่นแบบเดียวกับที่คุยกับคุณไหมที่ผ่านมาเนี่ยเขาความรู้สึกของเขายังมีคุณอยู่ล้นพ้นแล้วถามว่าเขามีคนอื่นไหมน่าจะมีค่ะแต่ถามว่าเขาใส่ใจกับความสัมพันธ์นั้นไหมไม่เท่าไหร่สิ่งที่ผ่านมาดีที่ผ่านมาที่เขาเงียบที่เขาหายไปเขาไปโฟกัสกับงานกับเงินกับค่าใช้จ่ายแล้วเขาก็เริ่มต้นงานใหม่ๆ
เริ่มต้นอะไรขอดูเดอะสตาร์ก่อนเดอะสตาร์เขาน่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะเขามีงานเข้ามาเยอะทีเดียวเขายังรักคุณอยู่ Queen of Pentacles เขายังไม่เคยลืมคุณเลยเขาอยากเริ่มต้นกับคุณ Queen ผู้นี้เขากำลังตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเขาไม่อยากเก็บความรู้สึกนั้นอีกแล้วค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนแข็งๆพูดจาตรงไปตรงมาเขาพยายามคิดถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาและเขาอยากได้ความชัดเจนเขาอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ให้มันชัดเจนเลยว่าจะเอายังไงกันนะคะโอเคไหมอ่ะสิ่งที่เขาบอกได้ค่ะขอในใจของเขาในใจของเขาที่เขาไม่เคยพูดความรู้สึกของเขาที่เขาไม่เคยบอกคุณนั้นเขาอยากบอกอะไรคุณคะก้าวถ้วยเขาแค่มีอีโก้ค่ะเขามีอีโก้แล้วเขาก็คิดว่าเขามีดีศักดิ์ศรีค้ำคออยู่ประมาณนั้นเขาอยากกลับมานะเขาอยากให้เรื่องราวระหว่างคุณสองคนกับเขาให้กลับมาพูดมาคุยกันเหมือนเดิมอยากกลับมาหาในออฟคัพจริงๆด้วยอยากกลับมาหาอยากเอาความสัมพันธ์ดีๆเอาความรู้สึกดีๆมาให้แต่คนคนนี้ค่อนข้างเจ้าชู้นะบอกก่อนนะเขาน้อยใจคุณสิ่งที่เขาจะบอกคือเขาน้อยใจคุณเขาว่าคุณไม่สนใจเขาคนอื่นมีคนมานำเหนือเขาเยอะแยะแต่สำหรับคุณคุณไม่สนใจเขาเลยคุณไปสนใจอย่างอื่นทำให้เขารู้สึกเศร้าเสียใจประมาณนั้นคุณความสัมพันธ์นี้มันมีเงินมีทองมีการซัพพอร์ตกันไหมAge of Pentacles เขามองว่าคุณคือความมั่นคงถ้าคุณเคยซัพพอร์ตเขานะคุณคือความมั่นคงในฐานะการงานการเงินการซัพพอร์ตกันหรือว่าคุณคือความมั่นคงในความรักครั้งนี้เขายังมีความมั่นคงกับคุณอยู่เขาอยากได้ความมั่นคงนั้นค่ะเขาทนแรงต้านทานไม่ไหวเขาทนเบื่ออยู่ไม่ไหวคืออารมณ์ต่างคนต่างเงียบเขาเงียบคุณเงียบคือเขาเบื่อเขาอะเขาไม่อยากจะอยู่ในอารมณ์ที่มันอึมครึมอะจะอะไรก็ไม่อะไรเราไม่รู้ในทิศทางของความสัมพันธ์นั้นๆเลยอะเขาเบื่อมากกับความรู้สึกที่เขาเป็นอยู่กับตัวเขาเองเขาเบื่อตัวเขาเองมากอะเขาไม่อยากอยู่ในอารมณ์แบบนี้อีกแล้วอะเขาถึงอยากตัดสินใจเขารู้ว่าคุณก็มีอีโก้เหมือนกันคุณก็ไม่ทักเขาเหมือนกันคุณก็เจ็บแต่เขาเห็นคุณเป็นคนเข้มแข็งไม่รู้สึกอะไรเลยเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์เขาต้องการพูดบางสิ่งบางอย่างเขาอยากจะบอกถึงความรู้สึกของเขาให้กับคุณได้ทราบว่าเขายังมีความมั่นคงอยู่ตรงนี้เขายังรักคุณอยู่ตรงนี้อะขอไพ่แนะนำให้ธนู5ใบค่ะไพ่แนะนำในเดือนนี้ค่ะไพ่แนะนำ5ใบThe Hermit คุณอาจจะคุยกับราศีกันค่ะไพ่แนะนำบอกว่าการรอคอย3ไม้เท้ารอคนเก่าคนไกลรอคนที่จากไปคุณยังรู้สึกถึงความขัดแย้งในตัวเองของคุณอยู่ว่าการที่คุณอยู่นิ่งๆแบบนี้ชีวิตคุณก็มีความสุขดีหรือว่าคุณควรกลับไป King Knight of Cup หรือคุณควรเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ไพ่แนะนำบอกว่า The Hermit ในความสัมพันธ์ใดๆแล้วแต่ถ้ามีคนกลับมาลองคิดทบทวนไต่ตองในความสัมพันธ์นั้นก่อนว่าการที่คุณอยู่นิ่งๆในที่ของคุณและมีความสุขดีกับตัวคุณเองนั้นน่ะโดยที่ไม่ต้องมีใครมาเติมเต็มนั้นน่ะมันดีที่สุดสำหรับชีวิตคุณหรือยังถ้ามันดีแล้วใครกลับมาก็ไม่จำเป็นต้องเอาก็ได้เพราะว่าการกลับมานั้นมันจะกลับมาเราสร้างความทุกข์หรือสร้างความสุขกันแน่เขาจะกลับมาเพื่อให้เราเจ็บหรือเขาแค่จะกลับมาเพื่อสนองต่อความรู้สึกของเขากันแน่เพราะฉะนั้นคุณตองดูดีๆว่าถ้าคุณอยู่คนเดียวได้การอยู่คนเดียวได้การนิ่งเฉยได้การอยู่คนเดียวมันดีหรือเปล่าสำหรับคุณเพราะความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันไม่ได้แฮปปี้การกลับไปนั้นมันก็อาจจะไม่ได้แฮปปี้เลือกดูว่า
คุณควรจะไปต่อพอแค่นี้เดินมาเกือบสุดทางแล้วจะกลับไปเริ่มต้นใหม่กับความเจ็บช้ำนั้นมันใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องดูค่ะสิ่งที่บางสิ่งบางอย่างใช่มันยังมีความรักมียังความผูกพันยังมีการรอคอยอยู่ก็จริงตัวคุณเองก็ไม่แน่ใจตัวคุณเองเหมือนกันนะว่าถ้าเขากลับมาคุณจะดีใจหรือคุณจะเสียใจคือเหมือนกับคุณเองก็นิ่งมากแล้วเนาะแล้วไม่ได้คุยกันแล้วอะพอเขาทักกลับมาเนี่ยมันจะทำให้ใจคุณสวิงสวายอีกไหมมันจะทำให้ใจคุณร้อนรนระวิ่งกลับไปอีกไหมเหมือนกับตอนนี้คุณนิ่งพอแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยังไม่แน่ใจตัวคุณเองเลยว่าอยากให้การรอคอยของคุณอะพอมันสำเร็จผลแล้วพอเขากลับมาแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่ต้องการจริงๆไหมหรือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคือการอยู่คนเดียวโดยที่ไม่เจ็บปวดอีกแล้วไม่ทุกข์อีกแล้วกับเขาอ่ะก็เลยไม่แน่ใจลองต้องดูก่อนว่าคุณควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ลองต้องดูธนูคุณฉลาดพอที่คุณจะรู้ได้ว่าคุณควรจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็อยู่คนเดียวก็น่าจะดีที่สุดนะคะเพราะยังมีคนหลากหลายคุณยังมีช้อยเยอะมากมายที่จะเข้ามาให้เลือกถ้าคนนั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการหรือเติมเต็มคุณไม่ได้ก็อย่าหวนกลับไปเลยคิดดูดีๆนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะ @sai afa0329y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ